สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำแนะชะลอการซื้อเรือดำน้ำขอเอางบช่วยคนไทยก่อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวันจนทะลุ 10,000 รายต่อวันไปแล้วทั้งยังมีผู้เสียชีวิตเกินหลักร้อยคนต่อวันเช่นกันท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้วัคซีนคือหนทางการป้องกันทางหนึ่งโดยรัฐได้จัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนและข่าวหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนักกองทัพเรือเสนอจัดซื้อเรือดำน้ำอีก2ลำจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงคัดค้านจากประชาชนเป็นจำนวนมากล่าสุดมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าบุตรคนโตของนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยได้โพสต์รูปพร้อมข้อความ IG Story แสดงความเห็นถึงเรื่องการเสนอซื้อเรือดำน้ำโดยมีการระบุข้อความว่าหยุดก่อนเถอะนะอย่าเพิ่งเลยขอวัคซีนอย่างดีโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วยก่อนนะให้พวกเรากลับมาใช้ชีวิตปกติก่อนแล้วจะทำอะไรก็ต้องทำฝ่ายค้านคุณต้องช่วยประชาชน @pithaig หรือกราบท่านผู้มีอำนาจเรากำลังจะตายเราขอท่านชะลอการซื้อเรือดำน้ำไปก่อนเถอะค่ะแล้วเบิกงบฉุกเฉินมาฉีดวัคซีนนำเข้าวัคซีนเบิกงบช่วยหมอบุคลากรทางการแพทย์และช่วยคนไทยก่อนให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้ก่อนแล้วท่านค่อยดำเนินการต่อและถ้ายังไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำเราจะมีวัคซีนคนละ 3.3 เข็มทั้งประเทศทุกคนในประเทศกราบเรียนถามท่านเถอะว่าวันนี้คนติดหลักหมื่นคนตายหลักร้อยท่านยังจะซื้อเรือดำน้ำไปทำไมเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ